ู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์ในเบรกที่3นะคะตอนนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์อาคมนะคะท่านเดินทางมาไกลแล้วก็ท่านเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เออีกท่านนึงนะคะท่านดูดวงเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกับท่านเลยดีกว่าค่ะท่านอยู่กับเราแล้วนะคะค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับค่ะเป็นไงมาเห็นบอกว่าจะมาวิธีปัญญาแล้วก็จะทำบุญใหญ่ครับด้วยก็มีพิธีบุญใหญ่ครับครับก็เป็นการบูชาพระครับของกลุ่มเราครับค่ะจริงๆอันนี้เป็นวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับที่บูชาคือมันเป็นความเป็นพระวิสุทธิเทพใช่ไหมใช่ครับพระวิสุทธิเทพครับยังไงครับก็เป็นความรู้สึกของข้างในครับที่เรารู้สึกว่าเราอยากสร้างพระก็เลยเหมือนถามสมเด็จว่าเราอยากสร้างพระเหมือนบูชาองค์ท่านนะครับค่ะก็เลยเหมือนเป็นความรู้สึกที่สื่อสารกับท่านแล้วให้ไปบูชาแล้วเพื่อเอามาเป็นพระประจำกลุ่มครับของเราเองครับก็จะไปเดินทางไปวัดท่าสูงวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ครับเดินทางครับวันวันเดียวครับวันเดียวนะครับแล้วก็เห็นว่ากลับมาวันเสาร์เนี่ยเรามีคณะพุทธศาสนาเรามีที่จะไปดูอะไรกันนะครับก็เป็นเหมือนกับการตั้งศาลเป็นการตั้งศาลครับก็คือมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งติดต่อมานะครับก็จะเขาอยากจะตั้งศาลเขาเขาเรียกอะไรเขาเชื่อว่าการบูชาหรือการตั้งศาลเป็นการบูชาเจ้าที่ที่ดูแลพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นการเสริมสิริมงคลให้เขาก็ติดต่อคณะพวกเรามาผ่านทางผมเองคณะเราก็เป็นโชคดีของทั้งคนที่ติดต่อมาคณะเราจะไปนางคณะเลยไปส่งเคราะห์ให้อยู่ไม่ไกลเลยที่อยุธยานี้ก็สองที่การตั้งศาลนี่มีความสำคัญอย่างไรคะอาจารย์อาคมก็ถือว่าเป็นความสำคัญครับถือว่าเสมือนว่าเป็นการให้เกียรติให้เกียรติกับเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่แห่งนั้นครับในการเทิดพระเกียรติท่านด้วยค่ะนั่นแหละคือเหตุผลหลักถามว่าการตั้งไม่ตั้งการตั้งก็คือยังไงก็ดีกว่าครับเพราะจริงๆแล้วคือเป็นการเทิดพระเกียรติในท้องที่ณตรงนั้นค่ะเราไปอยู่ที่ของเขาเขาอยู่ก่อนเราใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วตั้งแล้วจะทำให้รวยจริงหรือเปล่าคะจริงครับเพราะว่าถ้าเราทำถูกต้องครับวันเวลาเครื่องใบที่บวงสวงถวายครับครบวางถูกตำแหน่งทิศถือว่ามีผลต่อผู้ที่ตั้งแน่นอนครับคือถ้าตั้งผิดท่านจะมาสงเคราะห์ไหมรู้ไหมคือเบื้องบนคือไม่ถือว่าเครื่องวงสวงถ้าวางผิดทิศผิดทางคือเหมือนวนท่านจะลงมาไหมไม่ได้มาไม่มานะครับคือการตั้งต้องบอกน้องเจนิดหนึ่งนะครับการตั้งศาลเนี่ยเครื่องวงสวงเนี่ยมันจะมีหลายอย่างนะครับที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ1หัวหมูหัวหมูนี่3หัวนะครับแล้วก็ไก่ต้มอยู่ทิศเหนือนะครับที่เหลือก็จะเป็นทั้ง3ทิศที่เหลือนะครับต้องวางให้ถูกแล้วก็จะมีเวนวาสุกนะครับเวนวาสุกไก่ต้มนะครับมีปลานึ่งด้วยนะครับแล้วก็บางรอบก็จะมีผลไม้เฉพาะกิจใช่เช่นส้มโอเหมือนบางรอบที่ผ่านมาครับใช่แล้วก็มีแอปเปิ้ลในแอปเปิ้ลนะครับแต่ละที่ต้องสื่อไหมคะว่ามีใช่ครับแต่ละรอบเหมือนรอบนี้ท่านอยากได้เพิ่มมีน้ำเขียวก็มีน้ำเขียวครับคุณอาจารย์อาคมก็ดูหมอได้นะใช่ค่ะพอดี SMS เข้ามานะครับใช่ค่ะจากคุณแสงนะคะเกิดวันที่15มิถุนายน2532ค่ะถามเรื่องความรักค่ะอาจารย์อาคมถามว่าความรักในช่วงเวลาเอาเวลานี้ของความรักของคุณแสงคือเป็นช่วงถือว่าเป็นความสุขสิ่งที่เขาเจอครับแต่ความเจอเนี่ยบางทีในรอบเนี้ยเหมือนเขาคิดว่าเขาอาจจะคาดหวังว่าเป็นความสุขที่คิดว่าเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แต่ทีเนี้ยถามว่าตามวัย32เนี่ยมันยังอยู่ในสภาวะที่แบบมันยังอยู่เด็กครับครับทีนี้ก็คือถามว่าจะเสริมยังไงคนนี้ให้ความรักเขาสมหวังยิ่งขึ้นไปอีกทำยังไงคนนี้ก็ของคุณแสงถวายสิ่งที่เป็นเหมือนหลอดไฟแสงสว่างใช่แสงสว่างในชีวิตคู่หรือเขาปรารถนาอยากมีคู่ที่ดีก็ถวายเลยครับแล้วให้เจอคุณเนื้อคู่ที่
ที่เป็นคู่บุญของเขาอ่ะเป็นการเสริมเรื่องความรักใช่ครับเป็นการเสริมค่ะต้องทำเป็นคู่ไหมคะก็ได้ครับทำเป็นคู่ก็ได้ได้หมดครับทำได้หมดก็คือสรุปนะครับในส่วนของที่อาจารย์อาคมดูไว้นะครับของคุณแสงเนี่ยทำบุญอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับแสงสว่างใช่ให้เป็นแสงนะครับถ้ามีแฟนอยู่แล้วถ้าคุณแสงมีแฟนอยู่แล้วทำไงไปด้วยกันได้ไหมไปด้วยกันได้ครับอาจจะเป็นถวายหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงอย่างเงี้ยครับก็ได้หมดคือตามความรู้สึกตรงนั้นเลยว่าอยากทำอะไรแต่รู้ให้เป็นแสงสว่างครับที่เกี่ยวกับแสงสว่างแต่ถ้าแฟนเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะจะทำยังไงบ้างคะอันอยู่คนละหลังหมายว่าอยู่คนละที่เหมือนกับว่าไปด้วยกันได้เงี้ยก็โทรศัพท์หาเลยครับใช้บ่อยรู้สึกว่าใช้บ่อยที่นี่คือคนรักกันอ่ะบางทีอ่ะถึงตัวอยู่คนละที่แต่เราสามารถต่อโทรศัพท์แล้วโทรบอกกันว่าตอนเนี้ยทำบุญอยู่นะยิ่งตอนถ้าเป็นอดีตก็โทรหาถ้ายุคปัจจุบันก็เฟซไทม์ครับเอาประสบการณ์ตัวเองได้ไหมเฟซไทม์ครับถ้ายุคปี2558เนี่ยครับครับเฟซไทม์ครับเฟซไทม์เนาะไปการเช็คกันไงครับว่าอยู่จริงไหมมันจะมีกระแสอย่างนี้ครับว่าเอ๊ะมาทำบุญจริงหรือเปล่ามีคนอมยิ้มกับคนดีๆครับเป็นไอเดียที่ดีนะครับก็เป็นการคือถ้าเราทำบุญแล้วก็อีกฝ่ายนึงรู้เหมือนกับร่วมอนุโมทนาบุญมันจะทำให้บุญทั้งคู่เสมอกันและชีวิตความรักก็จะเดินหน้าต่อไปมันจะมีความสมดุลแล้วมีความสุขครับมันเป็นเคล็ดจริงๆหรือว่าเป็นเคล็ดเพราะประสบการณ์ชีวิตเป็นอย่างนั้นมันมีประสบการณ์ชีวิตจริงชีวิตจริงครับชีวิตจริงเราได้ไหมเอาได้ครับได้เป็นยังไงชีวิตจริงเป็นยังไงคือก่อนหน้านี้เคยทำบุญไปคนเดียวครับรู้สึกว่าเราก็ทำบุญคนเดียวเหมือนตอนที่เรายังไม่มีใครครับแต่พอเรามีอ่ะเราก็เหมือนโทรหาคนที่เรารักแล้วให้เขารับรู้ด้วยสุขถ้าอยู่คนละที่ครับแล้วมันก็เหมือนเป็นการเชื่อมเหมือนถ้าเป็นภาษาทางโลกก็จะเหมือนว่าเป็นการเชื่อมความรู้สึกที่ดีต่อกันทั้งสองคนแต่มันก็จะมีศาสตร์ของลึกซึ้งเข้าไปอีกว่าใจกับใจในช่วงเวลานั้นอ่ะเราคิดตรงกันความรู้สึกที่ทำบุญร่วมกันครับนั่นแหละครับเป็นเทคนิคนะครับจนความรักตอนนี้ก็แฮปปี้ราบรื่นครับราบรื่นครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าสนใจเรื่องนี้อาจารย์อาคมมีประสบการณ์ดีๆติดต่ออาจารย์อาคมได้ไงอยู่ขอนแก่นใช่ไหมใช่ครับติดต่อได้ไงครับถ้าเขาอยากจะดูดวงหรือจะปรึกษาเรื่องความรักเนี่ยได้ครับประสบการณ์ตรงเลยเบอร์อะไรครับ0933971881ครับ1881เนาะไม่ได้ให้อะไรนะ ให้ดูดวงอย่างเดียว นะครับคิดตังค์ปะไม่ครับฟรีครับดูแลกันช่วยชีวิตครับถือว่าลูกศิษย์อาจารย์เองทุกคนเราดูแลญาติพี่น้องทุกท่านถูกได้ทุกเวลาทุกเวลาครับโอเคแต่ถ้าห้องน้ำก็อาจจะไม่ได้คุยนะครับโอเคมีอะไรจะแนะนำท่านผู้ชมไหมประสบการณ์ดีๆหลังจากที่ผ่านพิธีเผายันจักรพรรดิก็เป็นเรื่องการใช้ชีวิตครับครับเป็นยังไงครับก็เหมือนกับว่าเหมือนไปไหนแล้วมันราบรื่นนะครับปลอดโปร่งเหมือนมาที่จอดรถไม่มีแต่ความรู้สึกเราเหมือนกับว่าเหมือนเราบอกว่าพ่อครับมันอยากลูกอยากมีที่จอดรถยิ่งอยู่ในกรุงเทพที่มาครับวันนี้ที่จอดรถไม่มีครับแต่ความรู้สึกปุ๊บพออีกพักนึงอ่ะเหมือนคนเข้าออกใส่หน้าเราเลยเหมือนเขาขับออกไปเลยเราก็เข้าได้ทันทีรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันชีวิตมันคล่องตัวครับจริงๆเรื่องจริงครับเห็นล่าสุดได้บูชาไซเซกที่อาจารย์เอตาทิพย์ทำให้น้องเจไปแล้วน้องเจมาให้มีประสบการณ์ด้วยไม่ใช่หรอมีครับลองเล่าได้ไหมได้ครับได้เป็นยังไงครับนี่สายเสกเจ้าของอยู่ข้างๆครับก็เหมือนเป็นการเรานำสายเสกเนี่ยไปโรยในบ้านทำไมถึงโรยในทำไมถึงโรยในบ้านครับตอนนี้ต้องเท้าความนิดหนึ่งคือที่จริงคือตามความหมายของการโรยสายเสกคืออยากทำให้บ้านเราเป็นมงคลครับคืออะไรกันในความหมายคือทุกท่านสามารถทำได้ถือว่าเป็นสิ่งมงคลเป็นขับไล่สิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในบ้านในช่วงเวลานั้นก็คือเราอยากทำให้บ้านเราเนี่ยเป็นมงคลมีพลังงานที่ดีเราก็เลยได้ทรายเสกจากน้องเจใช่ครับที่ให้มาจากอาจารย์เอที่ปลูกเสกไม่ได้ให้ไปบูชาให้ไปบูชา ให้บูชาไว้ครับก็เลยได้ในการโรยแล้วก็คือหลังจากโรยเนี่ยทำให้รู้สึกว่าบ้านมันแบบมันสะอาด
มันสว่างมันมีความรู้สึกข้างในเราหรือเราจะบอกได้เองครับเรื่องจริงแล้วก็เหมือนสิ่งที่มันไม่ดีมันเหมือนมันหายไปหมดเลยอ่ะในความรู้สึกซึ่งแต่ก่อนที่บ้านเป็นยังไงมันมีการทะเลาะแว้งเหมือนอะไรคือที่บ้านจะดูเหมือนคือทุกท่านอ่ะมันจะรู้ครับว่าถ้าบ้านตัวเองจะดูเหมือนบรรยากาศแบบมันไม่สดใสอ่ะแต่พอถ้าเรารวยแล้วเนี่ยความสดใสนั้นจะสัมผัสได้จริงๆความสดใสจากความรู้สึกเราเองมันต้องลองอะครับมันต้องลองครับติดต่อได้ที่แคนเนซายเสกผมอยากได้นะตรงนี้ก็นี่เลยครับพิธีกรสาวสวยของเรานี่นะมีครับมีเยอะไหมครับมันไม่เยอะแล้วค่ะอ๋อมีน้อยแล้วด้วยนะครับจริงๆสายเสกเนี่ยอาจารย์เนธาทิพย์เป็นคนทำครับเป็นคนทำแล้วก็ให้น้องเจไว้ครับเป็นตัวแทนในการจำหน่ายวัตถุมงคลตรงนี้นะครับก็ติดต่ออาจารย์เจได้ไหมได้อาจารย์เจให้โดยตรงนะครับสายเสกช่วยเกี่ยวกับอะไรบ้างคะจ๊ะพุทธคุณก็ขับไล่สิ่งไม่ดีเลยอันดับแรกครับภายในบ้านเราค่ะอะไรที่มันเหมือนพูดตรงๆมันจะมีคนที่ชอบเล่นของใส่เราคนที่ไม่พอใจเราหรือคนที่คิดไม่ดีกับเราอันเนี้ยสามารถป้องกันโอเคแล้วก็เคลียร์ในสิ่งที่เป็นอวมงคลทั้งหลายโอเคครับบ้านนั่นแหละใช่ครับจะมีข้อห้ามอย่างนึงห้ามไปโรยตรงศาลพระผู้ใช่ครับใช่ครับที่ทราบเพราะอะไรอะคะก็จะเชิญท่านไปด้วยเชิญท่านออกไปด้วยถือว่าอิทธิฤทธิ์บุ๊บแรงมากครับถือว่าความแรงของสายเสกเนี่ยมี SMS เข้ามาค่ะจากคุณนุกนิกเกิดวันที่13พฤษภาคม2532ค่ะอยากเปลี่ยนงานนะคะอาจารย์คุณนุกนิกอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนงานเปลี่ยนเลยได้เลยครับเปลี่ยนได้เลยทันทีได้เลยทันทีเลยถ้าถามว่าสิ่งที่เขาอยู่ตอนเนี้ยแล้วไม่มีความสุขแล้วเขามองงานใหม่ไว้ไปได้เลยค่ะดีกว่างานเก่าใช่ไหมคะดีกว่าครับคือดวงเปลี่ยนงานตอนนี้เปลี่ยนได้ใช่เปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้คือจริงๆทุกคนละครับก่อนเปลี่ยนงานเขาต้องเช็คกันก่อนแล้ว ว่าที่ใหม่เงินเดือนเท่าไหร่อันนั้นคือทางโลกทางโลกแต่นี่อาจารย์อาคมดูวาระเขาเปลี่ยนได้เลยได้เลยยิ่งถ้าเงินเดือนไปเช็คแล้วก็เปลี่ยนเลยอาจจะสบายใจกว่าใช่ทั้งเงินเดือนทั้งการเดินทางจากที่ห้องพักไปที่ทำงานอาจจะไกลกว่าเดิมแต่สบายใจใช่ก็จะเป็นอย่างนั้นครับค่ะแล้วต้องเสริมใช่ก็มีการเสริมเปลี่ยนงานเนี่ยก็คือพอเปลี่ยนงานเสร็จปุ๊บอันดับแรกเนี่ยอยากให้ทำบุญทำบุญนี่คือเหมือนถวายสังฆทานค่ะเป็นการเท่าไหร่ดีครับสักกี่ถัง5ถังโอ้โหมันเยอะหน่อยนะคะใช่5ถังใช่ทำพร้อมกันทีเดียวหรือว่าทยอยทยอยได้ไม่จำเป็นต้องตกตามทีเดียวไม่ได้5ถังคนเดียวโอ้ตายเลยนั้นห้าถังคุณลุงนี่ตกใจนะไม่ใช่ครับทยอยทำในรอบอาทิตย์นี้ผ่านไปทำถังหนึ่งอาทิตย์ละถังแล้วเป็นการทำให้ทุกอาทิตย์ทำบุญอ๋อมีโอกาสได้ทำบุญบ่อยๆใช่เป็นการทำบุญติดกัน5ครั้งถือว่าเป็นกุศลครับเป็นกุศลนอกจากทำสังฆทานแล้วทำอะไรอีกของคุณลุงนี่ก็ปล่อยปลาครับปล่อยเป็นปลาอะไรก็ปลาไหลได้ครับกี่ตัวดีคะห้าตัวครับตัวนะครับก็เอาง่ายๆก็ไปปล่อยปลาไหลก่อนสักห้าตัวแล้วสังฆทานก็ค่อยๆทยอยทำใช่ครับเสริมทำให้ใช่เรื่องงานครับค่ะนะครับรีบทำเลยนะครับคุณตรงนี้ครับแล้วอาจารย์อาคมมีประสบการณ์อะไรอีกไหมคะเกี่ยวกับดีๆจากการเป่ายันเสร็จว่าการเป่ายันเห็นล่าสุดเดินทางมาเนี่ยเจออะไรด้วยไม่ใช่เหรอระหว่างทางอ๋อเดินทางมาก็คือเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่ข้างถนนนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นทั่วไปใช่สิ่งที่มองไม่เห็นมันเหมือนกับเข้ามาแวบหนึ่งในช่วงเวลาที่เราเดินทางมาครับใช่ครับก็เรารู้กันคืออันง่ายๆบอกตรงก็ได้เป็นความเชื่อนะครับเป็นสัมภเวสีใช่ครับใช่ครับคือบางครั้งเนี่ยคนเราที่ตายอ่ะจิตสุดท้ายอ่ะตายณตรงนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่ได้นึกถึงคุณพระหรือไม่นึกถึงพระเนี่ยจนสุดท้ายจะจบตรงนั้นจริงๆแต่ยังไม่ถึงจริงยังไม่ถึงวาระเขาด้วยใช่ใช่ครับดวงตามเขาเลยไปไหนไม่ได้ยังอยู่ตรงนั้นใช่ครับถือว่าวิญญาณนี้น่าสงสารครับอยากให้ทุกคนก็นึกถึงแล้วตอนนั้นที่เห็นเราจับได้ว่าเป็นแล้วเราทำยังไงครับก็เหมือนเราอุทิศบุญให้เขาในช่วงเวลานั้นครับในที่เหมือนเขาอาจจะเหมือนขับเขาแวะมากำลังลำบากจะมาขอความช่วยเหลือจากเราใช่ครับซึ่งแนะนำเลยนะครับเป็นความเชื่อครับต้องย้ำอีกทีนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคือถ้าใครคิดว่าสิ่งที่เราเห็นในระหว่างเดินทางอะไรก็ตามหลายคนผมเชื่อว่านะมีหลายคนจะมีประสบการณ์เรื่องพวกนี้แต่บางคนไม่กล้าเล่ากลัวหรืออายอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมีจริงเขามา
ส่วนใหญ่เขาไม่ได้มาแล้วอะไรหรอกเขาจะมาขอใช่ครับขอบุญกุศลที่เรากำลังทำซึ่งการเข้าวิธีเป่ายันจักรพรรดิเนี่ยเป็นบุญใหญ่ถูกไหมครับค่ะใช่เขาทราบพวกนี้เขาจะรู้เหมือนคนที่จะมาทำบุญคือแต่ละคนจะมีแสงใช่จะมีแสงมีออร่าบางคนเขาก็บอกมีกลิ่นหอมบุญกุศลเนี่ยมันกลิ่นจะหอมพวกเราสัมภเวสีเนี่ยเขาจะสัมผัสได้เขาเก่งกว่าเรานะเขาจะรู้คนที่คิดอะไรทำอะไรคือเขารู้ใช่ครับเขาจะมาหาเราก็เหมือนที่อาจารย์นาคมเจอในระหว่างเดินทางมากรุงเทพเพื่อมาออกรายการนี้ใช่ครับการออกรายการนี้ก็ถือเป็นบุญนะใช่ครับเป็นบุญแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปงานบุญด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเขาก็มาขอก็เลยอุทิศบุญให้เขาไปใช่ไหมครับสาธุเลยนะครับอยากให้อาจารย์แนะนำการเป่ายันนะคะในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แนะนำคือมาเดินทางมายังไงช่วยยังไงคือชวนมันช่วยมันดียังไงคืออยากให้มาครับอยากให้มาเพราะว่ามันมีสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นจริงๆครับคือในชีวิตมันมีจริงๆบางครั้งบางคนอาจจะมองว่า เดี๋ยวค่อยมาก็ได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาจริงๆเหมือนเรากินข้าวครับเรากินเสร็จเราอิ่มเลยก็เหมือนมางานบุญเนี่ยครับเราก็ได้บุญทันทีได้กุศลที่มันมีทันทีครับเหมือนที่อาจารย์เอบอกทำบุญเช้าก็ได้เช้าทำบุญบ่ายก็คือได้บ่ายได้อย่างมันมีอยู่คำหนึ่งนะอาจารย์อาคมน้องเจมมีคำที่เขาคนเขาพูดกันไว้ว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนใช่ครับถ้าเราผัดวันประกันพรุ่งโอกาสการทำบุญมันมาแล้วถ้าเราเอาไว้ก่อนถ้าเราเสียชีวิตนะตอนนั้นนะไอ้บุญกุศลที่เรามีโอกาสจะได้ทำก็ไม่ได้ทำพอไม่ได้ทำแล้วเราไปไหนลงข้างล่างใช่ไหมครับบุญเราไม่ได้สะสมเพราะนั้นการทำบุญไม่จำเป็นต้องเสียสตางค์ก็ได้ใช่ครับนะครับค่ะแค่ภาวนาคาถาจักรพรรดิได้ภาวนานึกถึงพระเป็นหลักนะครับหรืออยากออกแรงกายก็ได้ไปวัดก็ไปล้างห้องน้ำก็จริงๆคือการล้างห้องน้ำก็เป็นการเคล็ดเหมือนกันล้างห้องน้ำกวาดลานวัดทำความสะอาดโบสถ์เอาตามความรู้สึกได้เลยครับถือว่าสิ่งทุกอย่างเป็นบุญหมดครับเป็นบุญโดยที่ใช้แรงกายครับกรรมบุญที่ใช้แรงกายหรือเห็นเขาทำบุญสาธุอนุโมทนาไปเราก็ได้แล้วใครทำบุญอะไรโมทนาตามขออย่างเดียวขอให้มีจิตใจที่ตั้งใจที่จะทำคุณก็ได้บุญแล้วอย่าไปผัดเลยนะครับผัดเรื่องการทำบุญเลยเราไม่รู้ว่าชีวิตจะอยู่ถึงพรุ่งนี้หรือเปล่านะครับออกไปนี่เอาอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้คือชีวิตเรามันไม่แน่นอนกันอยู่แล้วครับไม่งั้นเดี๋ยวเราก็ต้องไปจริงครับถ้ามีโอกาสก็เร่งทำใช่ครับชีวิตไม่แน่นอนอยู่แล้วครับในวันพิธีก็จะมีทำอะไรบ้างคะอาจารย์พิธีวันอาทิตย์เป่ายันตอนเช้าไปถึงก็จะก็จะเหมือนเราจะจัดพิธีครับเหมือนโต๊ะบวงสรวงก็จะเหมือนเตรียมหัวหมูมีไก่แล้วเราก็จะมาใช่ครับแล้ววางแล้วเราก็ต้องมีเข็มทิศเพื่อจับให้ถูกทิศใช่ถูกทิศว่าตำแหน่งเนี่ยหัวหมูจะหันไปทางไหนมีเอสเอสเข้ามานะครับคุณวาสนาค่ะอยากรู้พื้นดวงช่วงนี้เกิดวันที่25กรกฎาคม2499ค่ะอาจารย์นาคมคะพื้นดวงเหรอครับค่ะเอาทั่วไปนะเอาการงานก่อนการงานก็โอเคครับเพราะว่าตามวัยแล้วเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วถือว่าชีวิตก็พักผ่อนสบายแล้วครับถือว่าไม่ต้องซีเรียสเรื่องอะไรเลยครับอาจจะมีลูกเลี้ยงดีด้วยซ้ำมีลูกให้ระวังเรื่องสุขภาพใช่ครับผมเห็นจะเกี่ยวกับจะเจ็บป่วยกับการเกี่ยวที่อะไรเกี่ยวข้างพวกขาเนี่ยแหละตั้งแต่ช่วงนี้ลงไปอาจจะมีการล้มหรือหัวเข่ามีเส้นพวกเส้นพวกตามวัยครับตามวัยค่อนข้างเยอะด้วยเสริมนะครับด้วยการพี่วาสนาเนี่ยถ้ามีโอกาสไปปล่อยปลาช่อนครับสัก3ตัวนะครับอย่างน้อยนะครับเพราะว่าผมเห็นเจ้ากรรมเกาะที่ขาให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวกับขาเป็นหลักครับส่วนเรื่องการงานก็ดีอยู่แล้วใช่กำลังสบายสบายลูกหลานก็ไม่ต้องห่วงมากเขาดีใช่ลูกหลานดีนะครับให้ระวังสุขภาพอย่างเดียวนะคะใช่ให้ระวังเรื่องสุขภาพเลยอ้อเรื่องการเดินทางด้วยใช่คุณวาสนานี่พยายามเลี่ยงได้เรื่องการเดินทางไกลเลี่ยงมีดวงเขาจะเดินทางด้วยนี่ครับใช่มีดวงเดินทางด้วยมีดวงมีดวงครับถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้เรามีคาถาป้องกันภัยน้องเจว่าไงครับคาถาป้องกันภัยก่อนที่จะเดินทางนะคะก็สามารถใช้คาถานี้ได้เลยนะคะปฐวีธาตุทั้ง4มาอยู่ที่กูค่ะครับผมก็เป็นการป้องกันนะครับเป็นการป้องกันภัยอุบัติเหตุต่างๆนะครับคุณวาสนาให้ระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องการเดินทางนะครับต่อเมื่อกี้คุยเรื่องค้างไว้ค่ะ
พิธีต่อยันค่ะเริ่มด้วยการบวงสรวงในช่วงเช้าก็เหมือนจัดของไหว้ครับเพื่อบวงสรวงแล้วก็เสร็จก็อาจารย์เอกก็จะทำพิธีตอน10โมงพอดีเบรกที่3หรือ4นาทีเดี๋ยวเบรกสุดท้ายนี่จะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งแล้วก็แขกรับเชิญซึ่งน้องเจก็อยู่กับเราเฉพาะเบรกนี้ในเบรกสุดท้ายเดี๋ยวต่อไปก็จะมีอาจารย์แล้วก็น้องลูกน้ำค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยท้ายในท้ายของเบรกนี้อาจารย์นาคมจะฝากอะไรท่านผู้ชมบ้างก็อยากฝากเรื่องความสุขอะครับเหมือนอยากให้ทำความสุขแต่ละคนมันมีความสุขไม่เหมือนกันแต่ความสุขในสายเนี้ยในสายบุญเนี่ยมันเป็นความสุขที่เราตายแล้วอ่ะหมดจากร่างนี้แล้วเนี่ยบุญตัวเนี้ยมันจะตามติดดวงวิญญาณเราก็อยากให้สะสมแค่นั้นเองครับสินทรัพย์สมบัติที่หามาสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ใช้ครับเมื่อตอนตายไปมีคนใช้ครับมีคนใช้ถ้างั้นรีบใช้ครับรีบใช้ให้กับชีวิตตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็สะสมบุญให้กับตัวเองนี่นะครับผมช่วยใช้ได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเราไปใช้เงินในบัญชีกันแล้วไปเที่ยวสะสมบุญกันดีครับครับก็แนะนำอีกทีนะครับในการปฏิบัติง่ายๆนะครับให้พยายามนึกถึงพระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้านะครับเป็นหลักนะครับเวลาเราสวดมนต์ก่อนนอนเนี่ยสมมติสวดคาถาจักรพรรดิธรรมาสัมพุทธะสหัสนิโตโสทายะนะครับระหว่างสวดเราก็นึกถึงสมเด็จพระพระที่เราชอบนะครับแล้วนึกว่ากอดท่านอยู่เมื่อเรากอดท่านนะครับพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับท่านอยู่ที่พระนิพพานถ้าเราเสียชีวิตณเวลานั้นจิตของเราก็เกาะอยู่กับพระพุทธเจ้าเราก็อยู่พระนิพพานนะครับเป็นการเขาเรียกเป็นพุทธานุสตินะครับเป็นการทำบุญและเป็นการเจริญภาวนาที่ถูกและสามารถขึ้นไปอยู่ข้างบนได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองทำได้ตลอดเวลานะครับถ้าเราเสียชีวิตในเวลานั้นรับรองเราไม่ไปที่ไม่ดีก็ฝากไว้นะครับให้ผู้ชมสามารถทำได้ไปทำทุกวันนะคะทำได้ทุกวันมงคลครับเป็นของมงคลมหาสูงสุดแล้วครับก็ในสำหรับเบรกที่3นี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์อาคมพรมศรีหน้านะครับแล้วก็น้องเจนะครับที่มาช่วยจัดรายการผมยังไม่หนีไปไหนยังอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะมีสุดท้ายก็จะมีอาจารย์ท่านนึงแล้วก็แขกรับเชิญนะครับเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดแล้วแขกรับเชิญเราเยอะมากวันนี้นะครับก็ต้องโอกาสหน้ายังไงก็ต้องมาครับต้องมาเชิญถือว่าเรามาช่วยพ่อแม่พี่น้องครับครับยังไงก็ขอบคุณมาในโอกาสนี้ก็เดี๋ยวพยายามเบรกตรงนี้ก่อนนะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานโอเคครับพบกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์ในเบรกสุดท้ายนะครับเบรกที่4นะครับพอดี
เบรกสุดท้ายนี่สำคัญนะครับเรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะครับท่านหนึ่งเป็นอาจารย์นะครับที่มาเดินทางมาจากหาดใหญ่นะครับอีกท่านหนึ่งเป็นแขกรับเชิญที่จะมาดูดวงนะครับโดยให้อาจารย์ท่านดูในรายการสดตรงนี้เลยนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์พรณรายและน้องน้ำครับสวัสดีครับนะครับอยากให้อาจารย์ก่อนรายการอาจารย์พรณรายนะครับแนะนำท่านผู้ชมนิดหนึ่งยังไงมาร่วมรายการนี้ได้ยังไงครับค่ะก็ชื่ออาจารย์พรณรายนะคะมาจากหาดใหญ่นะคะค่ะก็ได้รู้จักอาจารย์เอจากการแนะนำของพี่ศิริกรเสือกับค่ะค่ะก็ติดตามอาจารย์มาตลอดนะคะก็มาเข้าพิธีเป่ายันจักรพรรดิทุกครั้งค่ะครับผมค่ะซึ่งอาจารย์พรอะไรนะครับแม่ลูกน้องน้ำอาจารย์พรเนี่ยเขาก็เป็นลูกศิษย์เป็นรองเจ้าสำนักของอาจารย์ในชาติด้วยถ้ามีความสามารถในการดูหมอวางฮวงจุ้ยนะครับแล้วก็มีวิชาด้วยสองสามวิชาที่สำคัญที่ได้มานะครับแล้วเดี๋ยวน้องน้องน้ำเดี๋ยวแนะนำตัวนะครับเป็นยังไงครับเป็นทำอาชีพอะไรตอนนี้นะคะลูกน้ำก็เพิ่งจะเรียนจบค่ะแล้วก็มาจากเวที Freshie Boy and Girl ค่ะ2014นะคะก็เข้ารอบ20คนสุดท้ายค่ะครับผมค่ะตอนนี้ก็ก็เพิ่งเรียนจบอะค่ะก็กำลังคิดที่จะ เปิดธุรกิจของตัวเองค่ะแล้วก็คิดที่จะ อาจจะทำงานในวงการต่อก็คือกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังดูเรื่อยๆค่ะใช่ครับแล้ววันนี้นึกยังไงถึงอยากจะให้อาจารย์ตอนนี้นะคะก็รู้สึกว่าอยากจะเสริมดวงอยากจะให้ชีวิตการงานมันแบบเป็นช่วงทางแยกค่ะของอนาคตของเราเราก็อยากให้ชีวิตของเรามันก้าวเดินต่อไปอย่างที่แบบว่าไม่มีอุปสรรคอะค่ะอยากจะแบบให้ชีวิตเรารู้สึกแบบราบรื่นนะคะใช่เพราะมีความรู้สึกที่ว่ารู้สึกแบบไม่สบายใจที่ว่ารู้สึกว่าเรื่องการงานเนี้ยมันมีความติดขัดอยู่อะค่ะหลายๆอย่างใช่ก็เลยอยากจะให้อาจารย์ช่วยดีแล้วครับพอดีอาจารย์พรณรายท่านมานะครับก็จะได้สมเกาะช่วยดูเรื่องการงานให้น้องการงานก่อนเลยนะคะน้องจะดูเรื่องการงานก็น้องก็มีที่มันน้องบอกว่ามันไม่ราบรื่นใช่ไหมคะมันมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ก็เจ้ากรรมนายเวรนะคะก็สกัดน้องอยู่อะไรเนี่ยค่ะน้องต้องแก้ค่ะต้องแก้โดยการอันนี้เราคือเราเคยไปสร้างเวรกรรมกับเขาเมื่ออดีตชาติหรอคะค่ะคือต้องอธิบายนะครับในส่วนของเจ้ากรรมนายเวรที่อาจารย์อภรพูดคือคนเราเนี่ยจะเป็นว่ายได้เกิดเป็นแสนชาตินะครับทีนี้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมันไม่ใช่อาจจะเกิดจากชาตินี้อาจจะภพภูมิชาติก่อนที่เราเคยกระทำไว้นะครับเมื่อเราไปทำกรรมกับเขาไว้พอมาภพภูมินี้ถึงเวลาเขาที่จะมาคือเราต้องเสวยกรรมนั้นนะครับก็มาเล่นงานเราที่อาจารย์อาภรณ์เห็นเนี่ยคือเจ้ากรรมนายวรนายเวรซึ่งเราเคยทำไว้ของไทยนะครับทำไว้เขามาสกัดไม่ให้เราเดินต่อมันรู้สึกได้จริงๆนะคะเรื่องแบบนี้ซึ่งเป็นคนที่ชอบทำบุญอยู่แล้วเราก็เอ่ยถึงเจ้ากรรมนายเวรตลอดแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาไม่อย่างไรยังไงหรือเปล่าก็คือน้องทำบางทีอาจมันจะแบบไม่ถูกขั้นตอนก็คือบุญกุศลต้องถวายก็คือต้องถวายบุญใหญ่กับองค์ปฐมก่อนสมเด็จองค์ปฐมมาจากน้องแล้วก็อุทิศเจ้ากรรมนายเวรค่ะแล้วก็ขอพรคือง่ายๆจับทิศหลักนะครับเวลาทำบุญนะครับเพื่อจะให้กับเจ้ากรรมนายเวรบางคนทำบุญอย่างนี้ทำบุญเมื่อใส่บาตรปุ๊บอ่ะขออุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรซึ่งมันเป็นบุญน้อยใช่มันเป็นบุญน้อยเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเขาอยากได้ผลบุญนะครับการทำบุญที่ถูกต้องอย่างที่อาจารย์อภรณ์พูดก็คือเราทำบุญถวายสมเด็จองค์ปฐมสมมติถ้าพระมาเนี่ยเรานึกน้อมถวายนี่เราทำบุญนี่ถวายสมเด็จองค์ปฐมซึ่งตรงนั้นเป็นบุญก้อนใหญ่มาถวายท่านเสร็จเสี้ยววินาทีนั้นให้อุทิศอุทิศทันทีคือให้อุทิศอีกทีให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เรากำลังผจญในเวลานั้นใช่อ๋อในเวลานั้นแต่หนูชอบพูดว่าอดีตชาติและปัจจุบันชาติก็ได้ก็ได้ก็ทำได้ก็ได้แต่มันจะไม่สกัดที่เราเผชิญอยู่นะเสี้ยววินาทีนี้อะไรที่เราเข้าใจแล้วคือถ้าอดีตชาติมีกี่แสนตัวกี่ล้านตัวล่ะมันมีเยอะไงก็ได้หมดพอได้หมดก็เหลือนิดเดียวเขาก็ไม่ของน้องนะของน้องลูกน้ำที่แนะนำว่าให้น้องไปทำสังฆทาน3ถังนะคะ3ถังแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวชสัก500โอเคนะคะหลายหน่อยเยอะหน่อยเยอะหน่อยแล้วก็น้องก็อยากแบบว่าให้เรื่องงานน้องลุงเนาะต้องแก้กันเยอะหน่อยแล้วก็อีกอย่างนึงก็
ให้เงินแม่จ้ะแม่อยู่ใช่ไหมเพิ่งให้เมื่อวานแม่ก็ให้หมอเลยตอนนี้เพิ่งตื่นนะตอนนี้ว่าน้องต้องให้ต้องให้อีกใช่ไหมคะสักห้าร้อยนะคะเหมือนกันก็คือถวายบุญเหมือนกันที่แนะนำเมื่อกี้ค่ะคือทุกอย่างเราทำบุญอะไรทุกอย่างเราขั้นตอนตามนั้นเลยรู้ไหมทำไมถึงถวายให้แม่แม่ก็คือพระอรหันต์ของเราพ่อแม่พระอรหันต์ของเราเท่ากับเราทำบุญกับพระอรหันต์มันเป็นบุญใหญ่ไงใช่ค่ะใช่ทำอย่างนี้บ่อยๆแต่แม่เองเขาก็บอกค่ะทำบุญกับแม่เองเยอะๆใช่ใช่เดี๋ยวผมตอบ SMS ให้รายการกันยาก่อนคุณแบงค์ครับจะมีโชคลาภบ้างไหมครับเกิด8กันยา31นะครับคุณแบงค์ช่วงนี้เป็นโชคลาภไม่ค่อยมีอ่ะคุณแบงค์มาจากเรื่องงานเป็นหลักนะครับจะไปเสี่ยงโชคอะไรไม่ค่อยมีช่วงนี้อย่าเสี่ยงแล้วกันนะครับถ้าให้ดีเสริมนะครับคุณแบงค์ไปทำบุญด้วยการปล่อยปลาไหลสัก10ตัวจะเสริมเรื่องการงานคุณจะได้โชคลาภจากเรื่องงานเป็นหลักโอเคจบคุณแบงค์นะครับบวกกลับมาบวกกลับมาน้องน้ำคุณน้องน้ำจะถามอะไรอาจารย์ถามก็เรื่องสุขภาพก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คืออยากจะถามเรื่องหัวใจค่ะหัวใจเรื่องความรักใช่ไหมใช่เรื่องความรักอยากถามว่าเรื่องความรักเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องเวรกรรมกันหรือเปล่าค่ะเพราะว่าดีว่าใช่ไหมใช่แต่เพิ่งอกหักมาค่ะใช่แต่ว่าอยากจะรู้ว่าเรื่องความรักของเราแบบอายุเท่าไหร่มันถึงจะถึงแบบเจอเนื้อคู่อะไรอย่างเงี้ยปีหน้าก็ได้เจอแล้วปีหน้าจะมีเข้ามาใช่ปีหน้าค่ะปีหน้าก็มีเข้ามาก็อีกอย่างถ้าอยากแบบเราก็ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องความรักก็เหมือนอย่างที่ว่าคือถวายดอกกุหลาบสัก10ดอกแล้วก็เอาแผ่นทองคำแผ่นทองคำเปลวแท้10แผ่นนะคะไปติดที่พระพุทธรูปเดี๋ยวน้องเขาจะงอปีหน้ามารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเคยได้เป็นที่สังเกตเป็นนางเอกโอ้ยคุณจะขาวสูงค่ะใช่ค่ะสูงใหญ่ค่ะเป็นคนประเทศเดียวกันเอาง่ายๆสังเกตคนรูปร่างสูงใหญ่ลักษณะเป็นผู้ใหญ่กว่าเราใหญ่กว่าสูงใหญ่ผิวขาวคือบางทีเนี่ยเดินไปครั้งแรกปุ๊บเห็นว่าใช่เราจะรู้อะเราจะรู้ในตัวเองนะครับเซนมันบอกใช่ไหมใช่ใช่เซนบอกคนนี้ใช่เดี๋ยวเสริมอาจารย์นภพนิดนึงถ้าหากว่าเราเจอคนนั้นเราคิดว่าใช่เราอยากจะคบกับเขานะครับแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าไอคนที่ใช่หรือเปล่าไอมุมคนเนี้ยชวนมันมีเทคนิคง่ายๆนะครับใช่ใช่การที่จะมีชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะครับบุญมันต้องเสมอกันใช่อันนี้คือรู้อยู่เต็มอกเต็มใจเลยบุญมันต้องเสมอกันแต่บางคนไม่เคยทำบุญด้วยกันทำไมถึงอยากอยู่ไอคนเนี้ยวะพออยู่เสร็จแล้วสมมติแต่งงานอยู่ด้วยกันแต่มันก็มีเหตุให้ทะเลาะเบาแบงอันนั้นไม่ใช่คู่มันเป็นคู่กรรมสร้างเวรต่อกันมาทำให้มันอยู่ด้วยกันแค่ว่าได้มาเจอกันให้ไม่ได้มาเจอกันแล้วมาเจอกันเด็กช่วงแรกมันเหมือนกับดวงจิตดวงใจแฮปปี้พออยู่ด้วยกันปุ๊บโอ้โหนรกเลยอยู่ด้วยกันเป็นคู่เวรคู่กรรมใช่เป็นเคยผูกดวงที่ผูกกรรมกันมาก่อนนะครับมันมีเทคนิคง่ายๆที่แก้นะครับถ้ารู้จักเขาคิดจะคบกับเขาจูงมือกันไปเลยทำไงครับไปทำบุญที่วัดก็คือพยายามทำแบบของที่เป็นคู่ค่ะอย่างเช่นถวายหลอดไฟคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเทียนคู่อะไรทุกอย่างอะไรนี่ค่ะทุกอย่างถ้าไม่สะดวกก็ไปไหนถ้ามีโอกาสทำบุญก็ทำบุญได้ตลอดไม่จำเป็นต้องไปวัดนะใช่ที่ไหนก็ได้ที่เป็นบุญกุศลทำได้หมดทำทานอะไรก็ได้ปล่อยปลาอะไรก็ได้หมดแล้วไปทำด้วยกันชวนกันไป2คนนะคะต้องไปด้วยกันต้องไปด้วยกันนะต้องไปด้วยกันต้องดูพร้อมกันใช่เมื่อบุญเสมอกันถ้าเป็นคู่กันจริงๆมันจะต่อยอดความรักเราเดินต่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ก็ถ้าไม่ใช่ทำไมทำก็ทำกันบ่อยนะแต่ว่าถ้าไม่ใช่มันจะอย่างนี้ครับถ้าไม่ใช่มันจะมีเหตุไอ้บุญหรือบาปกรรมที่เราผูกกันอยู่มันจะค่อยคลายออกแล้วก็แยกออกไปใช่ค่อยคลายใช่ใช่ค่อยค่อยคลายนี่มาพูดเรื่องความรักคือหน้าเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนปีหน้าเจอปีหน้าแน่นอนนานไปหรือเปล่าตอนนี้ท่านบอกให้มุ่งเรื่องงานใช่เรื่องงานตอนนี้เรื่องงานเรื่องเงินก่อนที่น้องบอกว่าเรื่องงานน้องก็ติดขัดอยู่ก็ตอนนี้แก้เรื่องงานไปก่อนแล้วก็เอาเงินก่อนอะไรเงี้ยค่ะได้ใช่สร้างเนื้อสร้างตัวเนาะใช่ใช่ค่ะที่เห็นเนี่ยเขาเป็นคนที่คิดตลอดเวลาใช่คิดไม่หยุดไม่รู้เรื่องยังคิดเลยหล่นทำไมหล่นวะเป็นคนคิดมากอ๋อใช่ค่ะคิดมากคิดแล้วคิดอีกเรื่องเล็กน้อยไม่รู้จะคิดทำไมจะเอามาคิดทำไมก็ไม่รู้ใช่ใช่เป็นคนคิดมาก
มันไม่มีอะไรเลยจริงๆไม่มีอะไรเลยดวงเขาเป็นอย่างนั้นไม่เป็นเพราะว่ากรรมเหมือนกันทำให้เราเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่กรรมเยอะที่เราเป็นอย่างนี้มันเรื่องจากกรรมบุญกรรมนั้นเองนะครับเสริมในเรื่องระบบเรื่องการคิดนะพยายามถ้าใส่บาตรเอาเขาเรียกหนังสือสวดมนต์หรือเขาเรียกไหนที่พระเขาใช้อะตีพิมพ์หนังสืออย่างนี้ป่ะตีก็ได้ทำบุญด้วยกันนะแต่ไม่เคยได้ทำเนี่ยไม่คิดเหมือนมีกรรมมาไม่ให้ไม่ได้ทำเลยเนี่ยครับเขาสกัดไงเพราะว่าหนูเคยคิดแบบจะทำแต่ไม่ได้ทำใช่เขาสกัดไงให้ไม่ล้มเลิกไปถ้าทำนั้นคุณหลุดตรงนี้หนูชอบทำบุญอะไรที่มันซ้ำๆอย่างเช่นไปวัดทำสังฆทานบ้างทำใส่แบบใส่หยอดตู้บ้างทำที่ดินบ้างอันนั้นก็ได้อันนั้นก็ได้เสริมเรื่องโชคลาภแต่ว่ามันไม่ตรงจุดไงคะใช่กับณเวลานี้คือมันมาจากระบบการคิดเนี่ยทำบุญด้วยการให้ธรรมะให้ธรรมะทำหนังสือธรรมะถวายหรืออะไรพวกนี้ทำได้อีกวันนี้อาจารย์มาแล้วอาจารย์มาหลายท่านเลยอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพใช่หมายถึงว่าเหมือนเรามีปัญหาเรื่องช่องท้องอะค่ะเหมือนตอนนั้นว่าเรื่องแบบกระเพาะอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะประสบการณ์ตรงไม่รู้ว่าประสบการณ์ตรงน่าจะแบบเหมือนเป็นบ่อยๆอะไรเงี้ยขมิ้นชันใช่เรื่องเนี้ยเนี่ยตัวนี้แหละตัวนี้ตัวนี้จะเชื่อเลยขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยพยายามหมั่นทานขมิ้นชันบ่อยๆไม่จำเป็นต้องของอาจารย์เองเอาที่ไหนก็ได้ที่เราสะดวกยาก็ได้ค่ะที่เราสะดวกค่ะทานวันละ10เม็ดใช่วันละ10เม็ดก่อนนอนทำให้ช่องท้องเรามันดีขึ้นใช่ใช่มันจะพี่อ่ะเป็นอยู่พี่อ่ะเป็นเนื้องอกเลยนะแต่พี่ทานของเนี้ยที่ทานขมิ้นชันอยู่เป็นปี2ปีแล้วค่ะรู้สึกได้เลยว่าคือยังไงอ่ะมันดีขึ้นใช่ไหมใช่ดีขึ้นจากคือเราผู้หญิงใช่ไหมคะคือเวลาเราปวดประจำเดือนนะคะจากที่ปวดเยอะมันก็ปวดน้อยลงมันดีขึ้นนะเพราะว่าตัวเนี้ยเรากินทุกวันมันจะขับออกอะมันจะค่อยดีท็อกออกต้องลองใช่ค่ะแล้วค่ะต้องลองไอผมก็ไม่เคยเป็นซะด้วยค่ะใช่ผู้หญิงเหมือนกันใช่ค่ะก็ขมิ้นชันคุณสมบัตินะครับเป็นการล้างพิษดีท็อกซ์ร่างกายเป็นสมุนไพรเนาะค่ะใช่ค่ะเป็นสมุนไพรไทยที่สุดยอดนะครับคนเราเจ็บปวดมาจากการทานดังนั้นเลยใช่ค่ะขมิ้นชันจะขับของเสียออกจากพวกอะไรที่เป็นของเสียจะออกจากร่างกายไปนะครับก็จะดีขึ้นนะครับถามได้ครับนานๆมาทีถามได้เยอะเลยอยากจะถามว่าถามถึงคนอื่นก็ได้นะในคุณพ่อคุณแม่ได้หมดอยากถามเรื่องคุณพ่อคุณแม่ว่าตอนนี้เวลาหนูทำบุญใช่ไหมคะหนูชอบที่จะแบบทำบุญให้กับที่บ้านด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าที่บ้านคุณพ่อเขาไม่ค่อยได้ไปทำบุญเข้าวัดอย่างเงี้ยถ้าสมมติหนูทำให้กับคุณพ่ออย่างเงี้ยแรงบุญมันจะประมาณไหนอะคะมันจะแบบเขาจะได้รับเยอะน้อยแค่ไหนก็ได้รับนะคะเหมือนยกตัวอย่างถ้าเกิดน้องไม่ทำบุญมาอย่างเงี้ยค่ะน้องก็แค่ว่าเราไปบอกให้พ่อโมทนาบุญกับเราไม่ใช่ค่ะพอเราไปทำบุญให้ท่านปุ๊บน้องก็ไปบอกว่าให้พ่อกับแม่โมทนาบุญที่น้องไปทำมาแค่เขาสาธุพ่อก็ได้ไป 80% แล้วค่ะให้เขาสาธุด้วยใช่ค่ะก็ได้แล้วค่ะแต่หนูทำก็ไม่ได้บอกอะไรก็เอาใหม่ไม่เป็นไรเสียดายเนาะบางทีเราทำก็ไม่รู้ต้องบอกบางทีท่านไม่รู้ค่ะแค่ท่านได้รับทราบแค่นั้นก็ได้บุญแล้วไม่ต้องลงทุนเลยใช่ไม่ต้องลงทุนเราไม่ต้องให้แม่กับพ่อมาออกตังค์กับเราก็ได้เราแค่ไปบอกท่านโมทนาบุญกับเรามันก็เป็นสิ่งที่แบบเราก็อยากทำให้น้องค่ะใช่นี่แนะนำนะครับใกล้สงกรานต์แล้วมีโอกาสนะครับไปรดน้ำรดผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ล้างเท้าท่านแล้วอยากจะให้เอาน้ำที่รดเท้ารดมือท่านเนี่ยเป็นสิริมงคลกับตัวน้องได้ค่ะทำจากนั้นเลยไม่จำเป็นต้องทำวันสงกรานต์นะทำได้ทุกครั้งทำได้ตลอดค่ะทำได้ตลอดนะครับคือน้ำมนต์ที่ดีน้ำมนต์จากพระอรหันต์โดยตรงของเราและดีที่สุดนะครับโอเคเวลาใกล้หมดจริงๆนะครับยังไงก็ถ้ามีโอกาสถ้าสงสัยก็โทรมาตามพวกเราได้นะครับแล้วก็ติดต่อได้แล้วก็ขอบคุณอาจารย์นภรที่ให้เกียรติมาในการแล้วน้องรุ่งน้ำที่เป็นแขกรับเชิญในรายการนะครับก็ทำยังไงก็มีโอกาสก็เชิญอีกแล้วกันนะครับหรือจะไปร่วมพิธีวันอาทิตย์นี้ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เราจะเรามีเวลาเล็กน้อยเพราะว่ามีจ่าหลายท่านนะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับกับท่านผู้ชมไปก่อนพบกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์กันใหม่นะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา1 ทุ่มถึง 3 ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3 คนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับ